สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ True Moments รายการที่เราจะเกาะติดกระแสเหล่านักล่าฝันทั้ง13คน12วีมาฝากกันครับตอนนี้เราจะมาชมภาพการซ้อมเต้นของเรานักล่าฝันนะครับในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แม้ใครที่ยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตเสียดายแย่เลยนะก็เรามาบล็อกกิ้งกันนะคะวันนี้เพื่อจะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตในวันเสาร์นี้นั่นเองใช่ไหมคะพี่ตูนชื่อคอนเสิร์ต UBC AF 3 School Bus In Concert จัดที่แพงนะครับพื้นที่อลังการงานสร้างมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว True Moment วันนี้เราก็อยู่กันที่ Impact Arena เพื่อนๆครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่ต้าเราก็มาซ้อมนะครับตั้งแต่ซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นหนูวันนี้เราซ้อมกันทั้งวันเลยซ้อมแล้วก็ซ้อมสนุกมากๆแล้วก็เราตั้งใจกันมากๆเลยถามสาวๆนี่บอกว่าวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกได้เหงื่อเยอะมากค่ะก็อีกทุกตัวในนี้ครับรอเพื่อนๆอยู่ครับเราพร้อมจะระเบิดความมันแล้ววันเสาร์นี้ยังไงเจอกันได้ความรู้สึกแรกนะคะที่ซาได้เพลงมาซารู้สึกดีใจมากและพอได้กลับไปฟังที่บ้านนะคะโอ้ยเพลงนี้มันเหมาะกับตัวเราเหมือนกันนะคะทั้งจังหวะทั้งเมโลดี้ทั้งทํานองทั้งเนื้อร้องซาว่าคนแต่งเนี่ยเขาต้องเห็นคาแรคเตอร์บางอย่างในตัวซาร่าแล้วก็แต่งออกมาแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่จะได้มีอัลบั้มแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองค่ะเดินห่างกันยังไงก็ไม่รู้เข้ามาอยู่สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเมานะครับเพลงของซาร่านะครับไปไหนจูงมือกันหน่อยครับจูงมือกันหน่อยชื่อเป็นชื่ออะไรครับเป็นชื่อเพลงของซาร่าใช่ไหมครับใช่แล้วครับเป็นชื่อเพลงของซาร่าวีซีค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับพี่บอยเกี่ยวกับต้องการให้คนที่คือเขาขาดความอบอุ่นแล้วก็แบบประมาณว่าแอบชอบเขาแล้วแบบอยากให้เขามาจูงมือดนตรีน่ารักมากครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ซาร่าเต้นเก่งมากครับตันว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับซาร่ามากเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่าเป็นแดนซ์แล้วก็แดนซ์แบบว่าแข็งแรงจริงจังอะค่ะแล้วสำหรับเพลงจูงมือกันหน่อยของน้องซาร่านะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับน้องคนนี้ครับเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ครับเต้นกระจายครับแต่ท่าเต้นนี่ประมาณ489ท่านะครับเขาเต้นไปแบบกระจายจริงๆอยากให้ลองดูเขานะครับซึ่งเขาใช้วิชาที่เขาถนัดที่สุดตอนอยู่ในบ้านนะครับได้มาใช้จริงในชีวิตจริงแล้วเข้าห้องอัดนะคะก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกหนาวมากเพราะห้องอัดหนาวมากค่ะแต่ว่าพอได้อัดเสียงเพลงนะคะก็หนูว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีพี่โบ๊ทเนี่ยคอยช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงว่าช่วงไหนควรที่จะทำเสียงน่ารักทำเสียงเพราะหรือทำเสียงเบาหรือหลบเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โบ๊ทก็ได้ช่วยได้เยอะก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะสนุกด้วยพ
พอเพลงสมบูรณ์เสร็จปุ๊บฟังปุ๊บเอามาฟังครั้งแรกเนี่ยก็แอบขำนิดนึงอุ้ยนี่มันเสียงเราเหรอทำไมถึงเพราะอย่างนี้ทำไมถึงน่ารักอย่างนี้อยากให้เพื่อนๆได้ให้กำลังใจน้องซาร่าสวยๆนะครับในเพลงนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆลองติดตามดูครับรับรองครับใครที่ชอบซาร่าหรือเป็นแฟนซาร่าแล้วต้องหลงไหลกับเสน่ห์ของซาร่ายิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าซาร่าเต้นเก่งมากครับใช่ไหมพี่บอยใช่แล้วครับมันแน่นอนครับคอนเสิร์ตวันที่14จะเจอซาร่าจัดชุดใหญ่ครับผมจัดไปครับเต้นกระจายชื่อเพลงอะไรครับอีกทีนึงจูงมือกันหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันครับไปนี้ว้า